ฮัลโหลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ร็อกปีโป้สหวัฒน์นะครับครั้งนี้เป็นร็อกเกี่ยวกับผิวหน้าโดยเฉพาะนะฮะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าใครเนี่ยที่รู้จักโป้เนาะตามคลิปโป้มาตั้งแต่แรกๆเนี่ยจะรู้ว่าถ้าโป้ล้างหน้าออกมาเนี่ยจะค่อนข้างมีรอยดำรอยแดงและก็หลุมสิวค่อนข้างเยอะมากต่อให้แต่งหน้ายังไงอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะกลบได้เนาะแต่อันนี้คือแต่งหน้าออกมาแล้วรู้สึกว่าผิวมันกริบขึ้นเพราะว่าหลุมสิวของโป้มันค่อนข้างตื้นขึ้นนะฮะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีสิวมาตั้งแต่เด็กและอายุแบบ12 13ม.ต้นเนี่ยคือเป็นสิวมาตลอดเลยรักษามาแทบทุกวิธีทางแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้ก็เลยพอโตมาปุ๊บรู้จักนวัตกรรมการฉีดสิวก็เลยไปฉีดสิวแต่ข้อเสียของการฉีดสิวเนี่ยการฉีดที่เป็นสิวอักเสบอ่ะมันถ้าฉีดไปเยอะอ่ะไปกับพื้นผิวบริเวณผิวหน้าเราแล้วทำให้มันเป็นหลุมได้การดูแลผิวหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหน้าดูแลเราจริงๆนะครับโป้ก็เลยตัดสินใจไปที่ Classy Clinic ราชพฤกษ์นะครับที่โป้เคยรีวิวไว้ตรงนี้เลยคลิกไปดูได้นะหมอก็แนะนำว่าผิวอย่างโป้เนี่ยมันจะมีพวกหลุมสิวแล้วก็รอยดำรอยแดงคุณหมอก็เลยแนะนำเป็นซิลเฟิร์ม X นะครับก็ไม่รอช้าเอาเป็นว่าไปดูกันนะครับว่าตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบที่3เนี่ยผิวหน้าโป้จะค่อยๆดีขึ้นอย่างไรบ้างแล้วหลังทำจะหน้าแดงไหมสามารถแต่งหน้าต่อและไปเดินที่ไหนต่อได้หรือเปล่าไปดูทีละสเต็ปกันครับที่ Classy Clinic กับโปรแกรม Silverm X ครับมาครับวันนี้โป้ก็อยู่ที่ Classy Clinic มีปัญหาเรื่องของพวกหลุมสิวเราไปให้คุณหมอดูกันว่าโปรแกรมที่โป้จะทำวันนี้มีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยจะบอกว่ารีวิวที่จริงใจของจริงเพราะว่าตอนนั้นอ้วนมากและอันนี้คือถ่ายที่ Classy Clinic ที่เก่านะครับก่อนที่เขาจะย้ายมาสาขาราชพฤกษ์คือจะบอกว่าโป้ไปทำมาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้3เดือนเลยอ่ะเพื่อที่จะได้มาเปรียบเทียบกันชัดๆเนอะระหว่างครั้งที่1ครั้งที่2และครั้งที่3มันต่างกันยังไงคือครั้งนี้คือบอกว่าหน้าอวบมากเพราะว่าเพิ่งไปทำศัลยกรรมมาแล้วแบบว่าคุณหมอเขางดออกกำลังกายตอนนี้โป้ก็ไปปรึกษาคุณหมอนะครับว่าโป้มีปัญหาสภาพผิวเป็นประมาณไหนคุณหมอก็บอกว่าโป้เนี่ยค่อนข้างมีรูขุมขนกว้างแล้วก็มีหลุมสิวรอยดำรอยแดงนะครับคุณหมอก็เลยแนะนำโปรแกรม Silverm X ให้สำหรับโป้นะครับจริงๆหลุมสิวเนี่ยของคุณพี่โป้มีบางส่วนที่เป็นหลุมสิวเป็นปากแคบแล้วก็มีปากกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องทำไปหลายรอบหน่อยโดยพูดไปประมาณ3-5ครั้งค่ะหลังจากที่คุยกับคุณหมอจบนะครับก็ได้ว่าเราจะทำโปรแกรม Silverm X กันก็คือเครื่องตัวนี้เลยเป็นเครื่องใหม่นะครับก็คือหัวที่จะใช้สำหรับผิวหน้าโป้โดยเฉพาะนะครับสำหรับโปรแกรม Silverm Xจึงบอกเลยว่ามั่นใจได้เลยถึงความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเขาแกะให้ดูเลยและก็อันนี้จะเป็นของโป้คนเดียวเท่านั้นให้ดูเลยผิวหน้าชัดๆก่อนทำอันนี้คลีนซิ่งหน้ามาแล้วนะครับจะบอกว่าข้างเนี้ยของโป้มีปัญหามากกว่าข้างนี้เยอะเลยคุณหมอก็ต้องจัดการให้หน่อยนะฮะจากที่มาร์คยาชาทิ้งไว้นะครับก็มาเริ่มคลีนยาชาออกและจะเริ่มทำโปรแกรม Silverm X กันแล้วครับSilverm X นะครับก็คือจะเป็นตัวช่วยในการเคลียร์หลุมสิวก็ให้ผิวยกกระชับด้วยภายในตัวเดียวกันเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับที่ทำให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็ไม่มีแผลเลยรักษาผิวนะครับด้วย RF Microneedling ช่วยแก้ปัญหารูขุมขนนะครับให้กระชับขึ้นรวมถึงพวกรอยหลุมสิวต่างๆเนี่ยก็จะค่อยๆตื้นขึ้นด้วยนะครับสร้างผิวให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็เสริมสร้างคอลลาเจนใต้ผิวนะครับจะบอกว่าไม่เจ็บเลยแล้วก็ใช้ขั้นตอนการทำเนี่ยค่อนข้างเร็วประมาณไม่เกิน20นาทีนะครับคำถามสำคัญต้องกลับมาทำอีกทีเมื่อไหร่ครับอ๋ออีกทีประมาณ1เดือนค่ะเราให้กระตุ้นคอลลาเจนให้สร้างประมาณ1เดือนแล้วเราก็กลับมากระตุ้น3อีกทีแล้วมันจะเราจะเริ่มเห็นผลครั้งแรกเนี่ยมันจะเห็นผลประมาณเมื่อไหร่อ่ะครับประมาณ1เดือนหลังทำค่ะประมาณ1เดือนหลังทำจะรู้สึกว่ารูขุมขนกระชับขึ้นนะคะรอยที่เป็นหลุมสิวต่างๆมันจะเริ่มตื้นขึ้นผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะรอยแดงเริ่มจางลงตัวเนี้ยจะบอกว่าคือพอหลังทำเสร็จอะหน้าไม่แดงเลยแล้วก็สามารถที่จะแต่งหน้าต่อได้เลยเอาแต่ต้องงดไว้หลังทำประมาณ 3-6 ชั่วโมงเนาะก็คือแบบสามารถไปทำแอคทิวิตี้ต่างๆของเราได้เลยคือหน้าไม่แดงคือจะบอกว่าตัวเนี้ยเลิศมากมาอัปเดตผิวหน้านะครับหลังจากที่โป้ไปทำซิลเฟิร์มที่ Classy Clinic นะครับครบ4วันอันนี้ผ่านไป4วันเนาะจะบอกว่ามันไม่มีรอยดำรอยแดงเลยอันนี้คือหน้าสดเลยนะยังไม่ได้ทาเซรั่มครีมใดๆทั้งสิ้นก็ถ้าดูดีๆถ้าโป้ซูมตึ๊ดตรงนี้จะเห็นว่าโฟกัสตรงเนี้ยอย่างนี้ละกันหน้ามันจะเป็นแบบจุดเนาะเหมือนเป็นรอยเข็มนี้เห็นชัดมากเป็นรอยเข็มประมาณนี้ก็เดี๋ยวคิดว่าประมาณ1อาทิตย์มันจะ
ค่อยๆดีขึ้นนะฮะประมาณนี้อันนี้คือครบ4วันจะบอกว่าวันที่1 2 3 4อ่ะคือไปไหนมาไหนเลยก็ได้คือสบายมากเพราะหน้าไม่แดงอย่างที่คิดนะฮะก็คือจะมีแค่ตรงนี้นิดหน่อยก็คือแต่งหน้ากรบเอาก็ได้แต่ล้างเครื่องสำอางให้สะอาดจริงๆนะฮะเพราะว่าถ้าเราล้างเครื่องสำอางไม่สะอาดก็หน้าอาจจะมีสิทธิ์กลับไปเป็นสิวเหมือนเดิมได้นะฮะก็ต้องดูแลผิวหน้าดีๆด้วยแล้วก็ที่สำคัญภายใน3วันแรกเนอะหลังจากที่ทำซิลเฟิร์มเอ็กซ์เนี่ยก็งดการทาพวกครีมที่รักษาสิวไปก่อนนะครับ3วันใช้เป็นพวกมอยส์เจอร์อะไรอย่างนี้ได้เนาะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าครบ7วันแล้วก็1เดือนเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวอีก1เดือนโป๊ะจะไปย้ำซิลเฟิร์มเอ็กซ์อีก1รอบนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผิวหน้าจากอย่างนี้ที่ดีขึ้นมาจากแต่ก่อนเยอะมากแล้วจะดีขึ้นขนาดไหนเลยเดี๋ยวมาดูกันครับมาครับวันนี้โป้ก็มาอัปเดตหลังครบ1อาทิตย์นะครับที่ทำโปรแกรม Silverm X ที่ Classy Cleaning เนาะหลังจากทำครบ1อาทิตย์ตรงนี้ไอ้พวกจุดๆมันก็จะหายไปแล้วเนาะก็จะเป็นผิวประมาณนี้อันนี้ตาโป้เพิ่งไปเติมฟิลเลอร์มานะฮะก็อีกนอไปแปะเทปอยู่เนาะไม่ต้องไปสนใจมันอันเนี้ย Silverm X นะครับมันจะช่วยในเรื่องของการลดพวกฝ้ากระเนาะซึ่งโป้มีปัญหากระตรงนี้เวลาขับรถแล้วแบบแสงแดดมันเข้าถูกไหมผิวก็ประมาณนี้เดี๋ยวรูขุมขนก็จะค่อยๆกระชับขึ้นด้วยรวมไปถึงพวกรูขุมขนกระชับแล้วก็มันจะลงไปสร้างคอลลาเจนนะคะ1อาทิตย์จะบอกว่าหลังจากที่ทำมาเนี่ยคือหน้าแทบจะไม่แดงเลยก็คือใช้ชีวิตได้ปกตินะครับสำหรับโปรแกรม Silverm X กะจะทำสักประมาณ 2-3 รอบนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของผิวหน้าที่ดีที่สุดมาครับวันนี้ก็มาย้ำ Silverm X เป็นรอบที่2นะครับหลังจากครบรอบ1เดือนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเครื่องนี้เลยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอัปเดตจะเป็นยังไงเดี๋ยวโป๊ะมาอัปเดตให้ดูอีกรอบนึงครับเสร็จแล้วนะครับกับ Silverm X รอบที่2นะครับที่โป๊ะมาย้ำกันวันนี้เราโดนไปทั้งหมด427ช็อตครับแล้วก็วันนี้คุณหมอก็จะย้ำในส่วนของข้างนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่าโป้จะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านหลุมสิวด้านนี้ซะมากแต่วันนี้คือจะบอกว่าหน้าไม่ค่อยแดงเหมือนครั้งแรกเลยเนาะจะบอกว่าครั้งนี้ไม่เจ็บเลยแล้วก็คุณหมอบอกว่าจริงๆปกติแล้วครั้งที่2และครั้งที่3มาส่วนมากจะไม่ค่อยเจ็บนะฮะก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันเรื่อยๆครับว่าซิลฟอร์ม X ของโป้แล้วก็หน้าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับมาอันนี้หลังทำครั้งที่2นะครับก็จะเห็นได้ว่าผิวมันก็จะเป็นแบบมีดอทๆเนาะเป็นรอยเข็มตรงนี้แล้วก็พีคมากเอาปลาความฉ่ำของผิวความละเอียดของผิวเริ่มมาแล้วว่าตื่นเต้นเห็นแววผิวฉ่ำแบบกระจกแล้วรอบ1อาทิตย์นะครับที่ไปทำซิลเฟิร์ม X ที่ Classy Clinic ก็จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวซูมให้ดูตรงขุยๆตรงนี้มันหายไปแล้วเนาะก็ผิวค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าฝั่งเนี้ยของโป้คือดีแบบดีมากๆแต่ฝั่งนี้ก็อาจจะต้องไปซ้ำอีกสักรอบหนึ่งอันนี้คือทำรอบ2แล้วนะเดี๋ยวมาอัปเดตผิวจะเป็นยังไงนะครับเฮลโหลนะครับวันนี้โป้มาที่บ้านเก่าแต่เป็นหลังใหม่ครับที่ Classy Clinic ราชพฤกษ์นะครับจะบอกว่าสาขาเก่าอ่ะไม่มีแล้วนะตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ที่นี่ที่เขาย้ายมาที่เนี่ยเพราะว่าจะได้เป็นการนวัตกรรมแบบครบวงจรเลยในการดูแลผิวพรรณนะฮะวันนี้มาทำ Silverm X เป็นครั้งที่3นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วก่อนหน้านี้เป็นไงบ้างเคยทำมา2ครั้งจะบอกว่า2ครั้งก็คือดีขึ้นมากจะบอกว่าด้านเนี้ยคือแบบตื้นเลยคือเวลาเราแต่งหน้าเรารู้สึกได้เลยว่าผิวหน้าเราคือแบบเนียนกริปอะข้างเนี้ยแต่ข้างเนี้ยก็จะต้องเพิ่มอีกสัก 2-3 ครั้งอะไรประมาณเนี้ยครับทุกคนก็เสร็จแล้วนะครับกับการทำ Silverm X นะครับเป็นรอบที่3ที่ Classy Clinic จะบอกว่าครั้งเนี้ยไม่ได้แดงมากการดูแลเหมือนเดิมเนาะงดการแต่งหน้า24ชั่วโมงแล้วก็งดการใช้พวกยาบำรุงที่เกี่ยวกับสิวประมาณสัก1อาทิตย์ก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาอัปเดตให้จะบอกว่าข้างเนี้ยของโป้คือมันแบบมันค่อนข้างดีขึ้นมากๆแบบเห็นชัดมากที่ทำ2รอบเนาะส่วนข้างเนี้ยของโป้จะแบบมีหลุมสิวเยอะหน่อยก็เดี๋ยวต้องค่อยๆดูไปแต่โดยรวมทั้งหมดเนี่ยคือการแต่งหน้าออกมาเนี่ยจะบอกได้เลยว่ากริบมากแต่ถ้าแบบมีแสงที่มันแบบส่องมาอะไรเงี้ยฝั่งนี้ก็จะแบบยังพอมีหลุมอยู่บ้างเล็กน้อยเพราะฉะนั้นอันนี้มาทำรอบที่3เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดู
กันอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วระหว่างที่ทำเสร็จปุ๊บก็มาดีฟวิตามินผิวเลยจ้าเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากทะเลเนาะก็มาดูแลสุขภาพเพราะว่าอันนี้มันใช่ไม่ได้ช่วยแค่ผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างเดียวแต่ช่วยบำรุงในเรื่องของสุขภาพเราจากภายในด้วยนะครับจะบอกก่อนเลยว่าอันนี้คือผลลัพธ์หลังทํา3ครั้งนะครับนัดไป follow up ทุกเดือนเนาะก็คือทําเดือนละครั้งหลังทําเนี่ยผิวของเราเนี่ยเวลาแต่งหน้าเราจะรู้สึกขึ้นได้เลยว่าแบบมันแต่งหน้าแล้วเนียนขึ้นรู้สึกว่าหน้าสดก็ได้แล้วอ่ะคือหน้าสดก็รอดเราแค่แบบแต้มคอนซีลเลอร์บางๆแค่นี้ก็คือไปได้แล้วพอทํามาแล้วรู้สึกแบบชอบผิวหน้าตัวเองมากๆเลยครับโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวซิลเฟิร์ม X ที่ Crazy Clinic นะครับว่าแต่ทำมา3ครั้งชอบครั้งที่3มากที่สุดเลยอ่ะเพราะว่าเขาเป็นการนวัตกรรมแบบใช้ลมเย็นและก็ควบคู่กับการทำซิลเฟิร์ม X จะบอกว่าตอนแรกอ่ะตกใจมากเพราะว่าคุณหมอไม่ได้ใช้ยาชาเลยก็เลยแบบเฮ้ยจะเจ็บหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอใช้ลมเย็นอ่ะสรุปว่าโปชอบมากกว่าลงยาชาอีกโปรู้สึกว่าไม่เจ็บเลยจะบอกว่าหลังทำเนี่ย 2-3 วันเนี่ยจะมีตกสะเก็ดบ้างเล็กน้อยเนาะเพราะว่าการตกสะเก็ดเนี่ยก็คือการผิวมันผลัดเซลล์เนาะแล้วก็พวกตรงหลุมสิวเนี่ยมันจะค่อยๆตื้นขึ้นจะบอกว่าตอนเนี้ยคือหลังทำมาเนี่ยแต่อันนี้โปแต่งหน้านะก็จะเห็นได้ว่าหลุมสิวถ้าโดนแสงอย่างงี้มันก็จะค่อนข้างตื้นขึ้นเยอะเลยนะครับก็สำหรับใครที่มีปัญหาหลุมสิวเหมือนโป้ตอนแรกๆและอยากดูแลผิวหน้าให้กลับมาเรียบเนียนและก็ใสนะครับโป้แนะนำเลยโปรแกรมซิลเฟิร์ม X ที่ Classy Clinic นะครับสำหรับใครที่สนใจก็ไปติดตามกันที่นี่ได้เลยคุณหมอน่ารักมากและก็พี่ๆทุกคนใจดีมากๆเลยครับแนะนำแบบเป็นกันเองสุดยอดเลยลองไปดูได้เลยครับที่ Classy Clinic ราชพฤกษ์ครับสำหรับวันนี้โป้ไปก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีโปรแกรมอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาแนะนำอีกนะประมาณนี้นะครับก็ Classy Clinic เนี่ยเขาไม่ได้มีดีแค่ดูแลเรื่องผิวพรรณนะครับแต่เขายังมีการทำหัตถการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฉีดโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์นะครับโดยมีคุณหมอจูนที่เก่งฟิลเลอร์มากๆเพราะว่าโป้ก็เคยฉีดฟิลเลอร์ปากที่คุณหมอจูนมาก่อนจะบอกว่าช่วงนั้นปากสวยมากจนตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ยังเป็นทรงอยู่จะบอกเลยว่าคุณหมอจูนเนี่ยฉีดปากแบบที่สุดเลยบล็อกเกอร์หลายๆคนก็ไปที่นี่นะคะเอาไว้ว่าไม่รอช้าแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาดูกันว่าเราจะไปทำโปรแกรมอะไรดีๆกับที่ Crazy Clinic เพื่อมาอัปเดตเพื่อนๆในช่องต่อนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย